รายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงไลฟ์สไตล์แบงกิ้งการเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot Lifestyle Banking การเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ K Contact Center 02-888-8888นะครับรายการ Money Shot ด้วยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นที่นี่นะครับรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับเราพบกันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นคุณผู้ฟังยังสามารถฟังรายการ Money Shot รายการวิทยุ Money Plus หรือย้อนกลับไปชมรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองย้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์ www.yutcareyou.com www.yutcareyou.comyutcareyou.com นะครับส่วนฮอตไลน์สายด่วนในการติดต่อผู้คุยเสนอแนะติติงนะครับได้หมดเลยฮอตไลน์สายด่วนเบอร์นี้ครับ0819849735 0819849735นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับในวันนี้ครับขออนุญาตชวนพี่ต๋องครับคุณอลงกตบุญมาสุขท่านผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับจะชวนพี่ต๋องคุยซะหน่อยสำหรับคนที่กำลังฟื้นฟูบ้านไม่ว่าจากน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมานะครับหรือว่าต้องซ่อมแซมบ้านจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีอะไรบ้างที่เราต้องทำมีการซ่อมแซมอะไรบ้างที่เราต้องกันงบแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อจะทำเพื่อจะบูรณะฟื้นฟูให้บ้านของเรากลับมาสู่ภาวะดังเดิมนะครับรวมถึงเรื่องของบริการข้อมูลเรื่องบ้านอย่างครบวงจรจากทางสินเชื่อบ้านกสิกรไทยมีอะไรบ้างที่เราจะสามารถหาข้อมูลครบเรื่องบ้านนะครับทำไมต้องสินเชื่อบ้านกสิกรไทยและช่วงนี้ครับพี่ต๋องของเราคุณอลงกตบุญมาสุขนะครับท่านผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่ต๋องครับสวัสดีครับคุณยุทธนาและคุณผู้ฟังครับพี่ต๋องครับตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่เนี่ยเข้าใจว่าน้ำก็เริ่มลดลงมาใกล้จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะยังมีหลายพื้นที่ยังไม่แห้งสนิทเลยเนี่ยนะครับพี่ต๋องคิดว่าหลังภาวะน้ำลดถ้าใช้คำนี้เนี่ยนะครับอะไรบ้างที่อยากจะให้คำแนะนำกันครับพี่ต๋องครับครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในครั้งนี้เนี่ยผมว่ามันก็มีหลายเรื่องที่เราน่าจะหยิบมาเป็นเรื่องของการเรียนรู้และการเตรียมตัวนะครับวันนี้น้ำผ่ากรุงเทพเนี่ยนะครับเข้ามาที่กรุงเทพไม่ได้สังเกตไหมครับมันจะออกไปทั้งฝั่งตะวันตกไม่ว่าจะเป็นทางอยุธยาฝั่งนู้นใช่ไหมครับแล้วก็ไปทางด้านตะวันออกผมเชื่อว่ามันมีแผนรับมือเรื่องการป้องกันน้ำท่วมแล้วอาจจะได้ระดับหนึ่งนะแต่ผมก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะบริหารจัดการเรื่องการป้องกันน้ำท่วมได้นะครับทีนี้ถามว่าถ้าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราเองในฐานะตัวผู้บริโภคเองเนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก็สิ่งที่อยากจะให้คำแนะนำนะครับว่าสิ่งที่จะต้องดูก็คือว่าหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยนะครับเราต้องสำรวจความเสียหายของเราเลยนะฮะต้องรีบอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับครับเราก็ต้องตั้งแล้วว่าโจทย์ของเราคือว่าเอ๊เราจะต้องซ่อมแซมอะไรไหมจะเอางบประมาณมาจากไหนอย่างไรต้องดูก่อนว่าเสียหายอะไรเสียหายแค่ไหนจะได้มีการตั้งบัดเจ็ตหรือว่าตั้งงบประมาณก็ได้ถูกนะครับครับงั้นผมพยายามจะแบ่งแยกสถานการณ์แล้วก็ดูว่าในแต่ละสถานการณ์นั้นเราจะต้องเตรียมตัวยังไงนะครับครับในกรณีที่เราช่วงน้ำท่วมนะครับเงินสำรองเพื่อใช้กรณีฉุกเฉินเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นมากนี่คือประการแรกครับไม่ว่าภาระค่าใช้จ่ายที่มันจะต้องเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆมีราคาแพงขึ้นแน่ๆนะแพงไม่พออาจจะขาดแคลนด้วยซ้ำอันนี้คือชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละวันอันที่2เนี่ยอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการที่จะวางแผนเรื่องการป้องกัน
เช่นไปซื้อกระสอบทรายนะฮะโบกปูนเพิ่มก่ออิฐบล็อกเพิ่มเพื่อป้องกันน้ำที่จะเข้ามาสร้างความเสียหายให้กับที่อยู่อาศัยของเรานะครับหลังจากนั้นก็จะมีพวกค่ารักษาพยาบาลนะฮะต่างๆมาแน่ๆนะครับเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินสำรองเพื่อใช้กรณีฉุกเฉินนะครับเป็นเรื่องจำเป็นอันดับแรกนะครับอันที่สองอย่างที่เรียนให้ทราบค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก็คงต้องมีโดยเฉพาะเรื่องค่าเดินทางที่ผมเห็นมากที่สุดเลยนะครับมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ดีเรือที่ต้องไปรับคนก็ดีมีราคาต้นทุนที่เราต้องจ่ายออกไปเนี่ยสูงขึ้นแน่ๆนะครับอันที่สามก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดบ้านหลังจากที่น้ำเนี่ยมันลดไปแล้วแล้วก็สิ่งสำคัญเลยนะครับเวลาน้ำท่วมแล้วเนี่ยเราต้องยึดสิ่งที่เราเจอหรือประสบมาเนี่ยเป็นบทเรียนเลยนะครับประการต่อไปก็คือสิ่งที่จะต้องเสียหายกับน้ำท่วมเลยที่หนีไม่พ้นก็คือเรื่องสีก่อนจะทาใหม่ก็ต้องขูดออกมาให้หมดก่อนใช่ไหมได้นะฮะต้องขูดนะฮะต้องใส่นะฮะไอตัวสีที่สามารถป้องกันเชื้อราได้อันนี้สำคัญเลยเพราะความชื้นมันยังค้างอยู่นะครับซึ่งใช้ไฟฟ้าต่างๆที่จำเป็นก็ต้องเอามาดูว่าซ่อมได้ไหมถ้าไม่ได้นะครับกรุณาอย่าไปเสียเงินในการที่จะเก็บมันรักษาไว้ต้องพยายามซ่อมขายไปเลยครับเอาเงินเข้ามาเพื่อซื้อของใหม่ดีกว่าไม่งั้นเอาของที่ถูกน้ำท่วมแล้วโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยมาใช้เนี่ยมันอันตรายนะมันอันตรายด้วยไฟเฟ้ยช็อตเนี่ยโหมันไม่คุ้มกันเลยนะครับอย่าไปเสียดายนะครับครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่จะเจอก็คือพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เราซื้อมานะครับและสิ่งของต่างๆที่ในเฟอร์เจอร์นั้นเนี่ยนะครับต้องดูอันไหนใช้ได้ก็ใช้อันไหนใช้ไม่ได้เช่นบวมบ้างหรืออะไรบ้างตัดใจครับขายทิ้งไปนะครับอย่าเก็บไว้เพราะมันจะเป็นแหล่งที่รวบรวมเชื้อโรคที่จะตามมาหลังจากนั้นนะครับครับแล้วก็เรื่องของรถยนต์นะครับดูว่ารถเราเนี่ยแช่น้ำอยู่หรือเปล่าแล้วทางที่ดีตอนที่เกิดน้ำท่วมนะรถเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้บ้านมันเคลื่อนที่หนีไม่น้ำไม่ได้ใช่ไหมครับครับเอารถไปเก็บที่อื่นก่อนนะครับอย่าไปห่วงว่าเออรถมันจะเป็นไงต้องยอมเสียค่าใช้จ่ายในการที่จะไปฝากรถเขาบางคนก็ไปจอดที่ห้างเนี่ยไม่รู้กี่สัปดาห์ต่อสิบดาห์เจอค่าที่จอดรถไม่รู้กี่พันนะก็ดีกว่าต้องซ่อมทีหลังใช่ไหมพี่ต๋องใช่ครับคุ้มกับกันเยอะใช่นะครับแล้วก็ประการสำคัญเลยนะครับคือเนื่องจากสังคมบ้านเราเนี่ยเป็นสังคมที่มีญาติพี่น้องค่อนข้างเยอะนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันควรจะต้องเก็บเอาไว้นะครับเงินออมที่เรามีเนี่ยต้องตุนเอาไว้ให้ดีให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมานะทรัพย์สินเสียหายหรือมีการเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยเงินก้อนนั้นที่เราออมไว้เนี่ยมันจะมาช่วยเราแก้ปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมอยากจะแนะนำเลยนะฮะท่านผู้ฟังด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราถ้ามีรายได้นะฮะส่วนหนึ่งต้องกันเอาไว้เป็นเงินออมเอาไว้เผื่อไว้ฉุกเฉินนะเผื่อไว้รับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดฝันได้นะครับนะพี่ต๋องครับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแล้วก็กระทบต่อรายได้ในยามที่เกิดน้ำท่วมเนี่ยนอกเหนือจะเป็นเกษตรกรนะฮะนาไร่น้ำท่วมแล้วเนี่ยก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับการค้าขายพ่อค้าแม่ขายอย่างเงี้ยนะน้ำท่วมออกไปทำมาหากินไม่ได้รายได้ก็ขาดน้ำก็ท่วมบ้านเนี่ยเรียกกันว่าเจอกัน 2-3 เด้งเลยฉะนั้นการเตรียมเงินการสำรองเงินเตรียมไว้เผื่อภาวะฉุกเฉินเนี่ยอย่าลืมนะฮะเตือนกันแล้วก็สะกิดกันด้วยความห่วงใยกันมาโดยตลอดว่าถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนก็3เท่าถึง6เท่าของรายจ่ายประจำกันไว้ก่อนเลยแต่ถ้าเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระค้าขายเนี่ยบ่อๆสัก6เดือนหรือมีสัก12เดือนเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่ามันอุ่นใจขึ้นมาเยอะเลยนะฮะเพราะว่าเหตุไม่คาดฝันเวลามันมามันไม่ได้บอกเราล่วงหน้านะครับเช่นเดียวกันครับพี่ต๋องครับเวลาที่เราจะเลือกซื้อบ้านนะครับแล้วก็ในยามที่เราก็มีประสบการณ์มากขึ้นจากน้ำท่วมจากภัยพิบัติหลายต่อหลายครั้งเนี่ยการที่จะศึกษาข้อมูลเทคนิคในการเลือกซื้อบ้านเกร็ดความรู้ก่อนที่จะซื้อบ้านเคล็ดลับการแต่งบ้านต่างๆหรือว่าการปรับปรุงบ้านหลังจากที่มีปัญหาภัยพิบัติเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำหรับคนที่สนใจเรื่องบ้านควรต้องรู้เลยใช่ไหมครับพี่ต๋องครับครับสำหรับตัวข้อมูลดังกล่าวที่เรียนคุยกันนะครับทางธนาคารกสิกรไทยเนี่ยแล้วก็มีการจัดเตรียมข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องบ้านแบบครบวงจรเลยนะครับโดยท่านผู้ฟังนะครับสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ในเว็บไซต์นะครับ www.arkbank.com /khomesmyclub นะครับซึ่งเว็บไซต์อันนี้เนี่ยนะครับเราจะรวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับบ้านนะครับนอกจากที่จะได้บ้านมาแล้วเป็นของเราแล้วนะฮะก็อาจจะมีเคล็ดลับเล็กน้อยในการที่จะตกแต่งบ้าน
ตกแต่งยังไงให้ถูกศาสตร์ของคุณจุ้ยนะครับเราก็สามารถมีข้อมูลพวกนี้ให้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยธนาคารกสิกรไทยก็พยายามที่จะพัฒนานะครับรูปแบบในเชิงที่จะเป็นนวัตกรรมต่างๆใหม่ๆโดยใช้ตัวเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับคือวันนี้เรามีคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าดิจิตอลโฮมโรนนะครับดิจิตอลโฮมโรนนี่ก็คือการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้านะครับผ่านตัวดิจิตอลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์สมาร์ทโฟนนะครับทั้งนี้เนี่ยเราก็จะมีบริการต่างๆนะฮะอาจจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนิดนึงก็คือเรามีบริการ K Home Loan ออนไลน์อันนี้เป็นเช็คผลอนุมัติสินเชื่อบ้านเบื้องต้นใช่ไหมครับพี่ต๋องใช่ครับลูกค้าก็เพียงแต่ว่าเข้าไปกรอกข้อมูลนะครับเรื่องของวงเงินที่เราอยากจะกู้ระยะเวลาการกู้รายได้เรามีเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเรามีเท่าไหร่กรอกเข้าไปนะครับโปรแกรมมันก็สามารถจะประมวลผลเบื้องต้นให้เราทราบว่าเอ๊ะเราจะกู้ได้หรือไม่นะครับอันนี้คือการพรีสกรีนเบื้องต้นนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไม่มีเวลาที่จะบอกหาโครงการใช่ไหมครับธนาคารก็จะมีโปรแกรมที่เรียกว่า K Home Search เซิร์ชได้เฉพาะกรุงเทพปริมณฑลหรือทั่วประเทศเลยครับตอนนี้ได้จะเป็นกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแต่เราพยายามที่จะใส่ข้อมูลเพื่อตลาดที่เป็นหัวเมืองหลักใส่เข้ามาด้วยนะครับ K Home Search จะมีหน้าที่ในการที่เราจะค้นหาทำเลโครงการหมู่บ้านต่างๆนะครับในเมื่อคีย์ชื่อโครงการไปมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับว่าราคาขายในโครงการนี้เป็นเท่าไหร่พื้นที่เป็นยังไงนะครับตั้งอยู่ตรงไหนใกล้กับแหล่งอะไรบ้างลูกค้าก็สามารถที่จะพิจารณาได้ในเบื้องต้นโดยไม่ต้องเดินทางไปที่โครงการแล้วเรื่องเกี่ยวกับการแต่งบ้านแล้วครับพี่ต๋องในเรื่องการแต่งบ้านนะทางธนาคารกสิกรไทยก็จะมีโปรแกรมที่เรียกว่า e-book gallery นะครับก็จะเป็นเรื่องการนำเสนอแนวคิดการแต่งบ้านนะครับเป็นรูปแบบการตกแต่งบ้านนะครับซึ่งเราได้รับความร่วมมือนะฮะจากบริษัทพันธนิตนะครับอสังหาริมทรัพย์ที่นำภาพต่างๆเนี่ยกว่า 2,000 ภาพมาให้ลูกค้าได้เลือกชมในเว็บไซต์นะครับครับนะครับส่วนเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยมีแน่ๆใช่ไหมครับใช่ครับเราก็จะมีบริการที่เรียกว่า K Home Feng Shui นะครับเป็นบริการตรวจสอบฮวงจุ้ยบ้านนะครับเบื้องต้นนะครับว่าบ้านที่เราซื้อนะครับหันหน้าไปอย่างไรนะครับทิศทางลมเป็นอย่างไรนะฮะกระแสที่จะเข้ารับมาเรื่องความสุขอยู่สบายอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเอ๊ะถ้าเราจะเสริมนะครับให้มันดีขึ้นควรจะหาสิ่งของอะไรไปวางอันนี้เราจะมีคำแนะนำให้นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยเข้าไปดูได้ที่ไหนครับเข้าไปดูที่เว็บไซต์นะครับ www.arkbank.com/khomesmileclub นะครับครับนะ www.arkbank.com/khomesmiles มี s นะครับ khomesmileclub นะครับแล้วถ้าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรือสอบถามเบื้องต้นก่อนล่ะครับคุยกับใครที่ไหนได้บ้างครับพี่ต๋องครับสำหรับบริการสินเชื่อบ้านนะครับสามารถโทรเข้าไปที่ K Contact Center นะครับ02-888-8888นะครับหรือสามารถที่จะติดต่อกับสาขาธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาได้ทั่วประเทศนะครับเราก็มีทีมงานที่จะให้คำปรึกษานะครับในเรื่องการที่จะตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อบ้านกับธนาคารกสิกรไทยนะครับดีครับดีครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับพี่ต๋องครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต๋องคุณอลงกฎบุญมาสุขนะครับท่านผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับมาให้ความรู้เรื่องของการจัดสรรเงินหลังน้ำท่วมนะครับแล้วก็มาพูดถึงเว็บไซต์ K Home Smile Club นะครับซึ่งก็เป็นการให้บริการข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านจากสินเชื่อบ้านกสิกรไทยแบบครบวงจรเลยแนะนำเทคนิคการเลือกซื้อบ้านเกร็ดความรู้ก่อนซื้อบ้านความรู้ในเรื่องของการขอสินเชื่อโดยธนาคารกสิกรไทยได้มีการพัฒนาแนวคิดดิจิตอลโฮมโลนไปสู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าผ่านทางเครือข่ายดิจิตอลนะครับโดยนำข้อมูลข่าวสารและก็การให้บริการสินเชื่อบ้านกสิกรไทยขึ้นให้บริการบนเว็บไซต์แล้วก็สมาร์ทโฟนนะครับก็มาถึงคำถามที่จะถามกันในวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับลุ้นกันทั้งสิ้น10รางวัลดังต่อไปนี้ครับรางวัลที่1ถึง5เป็นกิฟต์วอเชอร์บัตร Tesco Lotus มูลค่า100บาทจำนวน5รางวัลครับรางวัลที่6และรางวัลที่7เป็นหนังสือปกใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ Think Beyond เรื่องบ้านหลังแรกใครก็มีได้จาก Think Beyond เป็นรางวัลที่6และรางวัลที่7นะครับน่าอ่านมากรางวัลที่8ครับเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ Nation Books เรื่องปาจือรหัสโชคชะตา
ไขความลับฟ้าถอดรหัสโชคชะตาด้วยปาจื่อนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮวงจุ้ยส่วนบุคคลแปลเป็นไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเล่มนี้น่าสนใจมากรางวัลที่9และรางวัลที่10ครับยังคงเป็นกิฟต์วอลเชอร์บัตรรับประทานอาหารที่ภัตตาคารอาหารจีนฮองมินเนื่องในโอกาสครบรอบ15ปีภัตตาคารจีนฮองมินอิ่มอร่อยสไตล์เหลา10สาขาทั่วกรุงเทพและปริมณฑล0809889959มอบบัตรรับประทานอาหารที่ภัตตาคารจีนฮองมินมูลค่า500บาทจำนวน2รางวัลรวมทั้งหมด10รางวัลให้ลุ้นกันในวันนี้ครับคำถามถามว่าบริการของสินเชื่อบ้านกสิกรไทย K Home Loan Online เป็นการให้บริการประเภทใดครับ K Home Loan Online ของธนาคารกสิกรไทยเป็นการให้บริการเกี่ยวกับบ้านประเภทใดครับระวางข้อ1เช็คผลการอนุมัติสินเชื่อบ้านเบื้องต้นง่ายๆข้อ1เป็นบริการเช็คผลการอนุมัติสินเชื่อบ้านเบื้องต้นหรือข้อ2เป็นบริการค้นหาทำเลหมู่บ้านชั้นนำหรือข้อ2เป็นบริการค้นหาทำเลหมู่บ้านชั้นนำคำถามถามว่าบริการของสินเชื่อบ้านกสิกรไทย K Home Loan Online เป็นบริการประเภทใดระหว่างข้อ1เช็คผลการอนุมัติสินเชื่อบ้านเบื้องต้นหรือข้อ2บริการค้นหาทำเลโครงการหมู่บ้านชั้นนำข้อ1หรือข้อ2นะครับถ้าทราบคำตอบนะครับขออนุญาตเฉพาะสมาชิกแฟนคลับรายการ Money Plus Money Shot แล้วก็เป็นเงินเป็นทองที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้นนะครับลุ้น10รางวัลประจำวันนี้ที่02-944-6879 02-944-6879 หรือ089-927-5923 089-927-5923 หรือ081-984-9735081-984-9735 นะครับส่วนท่านที่ใช้แอปพลิเคชัน LINE แอดเพิ่มคำว่า Money Plus นะครับแล้วก็ส่งคำตอบมาเลยว่าเป็นข้อ1หรือเป็นข้อ2นะครับเป็นข้อ1หรือเป็นข้อ2แล้วตามด้วยรหัสหมายเลขสมาชิกของท่านนะครับก็มีโอกาสที่จะลุ้นกันถึง10รางวัลประจำวันนี้นะครับหลังจากร่วมกิจกรรมแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าได้ลุ้นของที่ระลึกเป็นพิเศษหรือเปล่าคุณผู้ฟังที่รักครับสามารถไปตรวจสอบรายชื่อของท่านที่เป็นคนเก่งและผู้โชคดีได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.yutcareyou.com www.yutcareyou.com นะครับประกาศรายชื่อทุกวันเลยสำหรับคนเก่งและก็ผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมของเราในแต่ละวันนะครับอย่าลืมไปตรวจสอบรายชื่อได้นะครับแล้วก็ขออนุญาตกระซิบหน่อยครับคุณผู้ฟังครับสำหรับรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนในวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับ10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทางช่อง Cat Channel ของกสทโทรคมนาคมดาวเทียม C band จานดำ PSI ช่อง99หรือว่าชมผ่านทางออนไลน์ครับก็ www.cattelecom.tv ก็ได้หรือจะดูผ่านทางสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ Android หรือว่า iOS นะครับได้หมดเลยเพียงแต่ไปแอดเพิ่มคำว่า Cat Channel เข้าไปก็ชมได้นะครับเสาร์อาทิตย์นี้จะเป็นตอนแรกครับของปตท.สผ.บุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนนะครับคุณผู้ฟังจะได้ไปทำความรู้จักนะครับว่ากว่าเราจะนำเอาน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในดินหรืออยู่ในทะเลขึ้นมาใช้ได้เนี่ยมันใช้ระยะเวลายาวนานขนาดไหนเป็น10ปีเนี่ยจริงไหมนะครับหรือว่าแหล่งพลังงานขนาดใหญ่อย่างซอติก้าที่พม่าเนี่ยตกลงเป็นแหล่งน้ำมันหรือว่าแหล่งก๊าซธรรมชาติขุดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดประโยชน์สำหรับพลังงานของทั้งไทยและพม่าอย่างไรรวมถึงการตอบรับนะครับมากกว่าจำนวนที่เสนอขายถึง4เท่าในเรื่องหุ้นกู้ปตท.สผ.เนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับติดตามชมให้ได้ครับในรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนนะครับ10นาฬิกาถึง11นาฬิกาเสาร์อาทิตย์นี้นะครับ Cat Channel ของกสท.โทรคมนาคมดาวเทียม C band จานดำช่อง99เชิญได้เลยแล้วก็สามารถชมย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์www.yutcareyou.com นะครับเอาละครับคุณฟังครับช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวแล้วช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับช่วง
ไลฟ์สไตล์แบงกิ้งการเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888รายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน